ศตวรรษนี้ยังมีเรื่องแบบนี้ให้เล่ากันอีกก็ดูเหมือนงมงายใช่ไหมคะเธอเจอแต่นี่มันไม่ได้เจอหนเดียวของจริงค่ะเจอสองครั้งและอีรอบหลังนี้เจออะไรเข้าไปอีกล่ะอีรอบหลังเนี่ยหนูก็มีความรู้สึกว่าคนของหนูเนี่ยทีนี้ของหนูเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบค่ะคนละเพศแล้วค่ะเป็นจะพูดว่าไงดีอาจารย์คะก็พูดไปเถอะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมีอะไรต้องปิดอีกล่ะเจ็บจริงๆเขาก็รู้กันทั้งเมืองแล้วค่ะถูกต้องค่ะที่ออกคนอวดผีก็คือเป็นผู้ทอมผู้ทอมแต่ถามว่าผู้ทอมเนี่ยในใจหนูหนูคิดว่ามีจุดๆหนึ่งที่เขาดีกับหนูหลายๆอย่างแต่เมื่อถึงสัจธรรมแล้วในวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาที่เขาต้องการแสดงออกของเขาเองก็ได้ซึ่งทอมในโลกนี้ก็มีเยอะเขาอาจจะไม่เหมือนกันในความคิดความรู้สึกความสัมผัสหลายๆอย่างแต่คนที่หนูอยู่ด้วยคนนี้ในสิ่งที่เขาให้เหตุผลมาคือเขาต้องการให้เป็นฮีโร่คือเขาเหมือนผู้ชายคนนึงนะประมาณอยากจะทำอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นแต่นี่ตัวเราเนี่ยอยู่กับเขาเราก็จะเป็นคนที่มีงานเยอะแล้วก็จะออกทำงานของเราตลอดเวลาแต่เขาก็จะเที่ยวอย่างเดียวเพราะเขาทำอะไรไม่เป็นตอนแรกๆก็ขับรถให้หนูหลังๆก็ไปชีวิตของเขาเองเลยก็ตามล่าตามล้างกันตลอดเวลาคืออย่างเช่นขับรถตามชิ่วไปเลยส่งหนูเข้าโรงพยาบาลไปเลยชีวิตหนูโดดเดี่ยวในความรู้สึกเราสวดมนต์อีกแล้วชีวิตนี้ฉันไม่เคยต้องเลิกสวดมนต์เลยและที่สำคัญหนูฝันอีกไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะหลังจากวันนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าโรงพยาบาลคุณพ่อค่ะครบรอบ16ปีในวันตายหนูก็ไปถวายทุกอย่างตาลปัดจีวรผ้าไตรทุกอย่างเลยเสร็จพอครบรอบวันตายพอหนูเข้าโรงพยาบาลซึ่งรู้แล้วตัวเองนี่ถึงวิกฤตอีกแล้วชีวิตโอนไปก็เอ็นมาเอ็นมันเหมือนวนมาอีกรอบชีวิตหนึ่งอีกแล้วถูกต้องค่ะพอถึงวันนั้นปั๊บหนูเข้าโรงพยาบาลหนูก็เห็นเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมเกรงมากๆเลยนุ่งเหมือนใส่เสื้อคุกอะค่ะอาจารย์เสื้อหม้อห้อมอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็กางเกงขาสามส่วนเหมือนอาจารย์เคยดูซีอุยที่ไม่ต้องประมาณนั้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วก็เดินมาจากหัวเตียงหนูอีกแล้วมาทางนั้นอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้อีกเตียงเดิมโรงพยาบาลเดิมป่าวไม่ค่ะโรงพยาบาลเก่าหนูไม่เข้าแล้วหนูเข้าโรงพยาบาลใหม่ก็ยังไม่โรงพยาบาลใหม่ก็ยังมาอีกมาอีกแต่ว่าคนละคนกันค่ะเขาก็ชี้หน้าหนูเดินผ่านเตียงเขาบอกมึงไม่ได้กลับหรอกอาจารย์ขาแล้วในความรู้สึกหนูลืมตาแบบก็เธอเป็นอะไรอะตอนนั้นน่ะตอนนั้นหนูไม่สบายก็คือหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกว่าหนูจะป่วยบ่อยคือปวดหัวก็มันก็มีเรื่องเครียดตลอดหนูจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะว่าหนูปวดหัวหนูเป็นอย่างนี้เหรอเหมือนไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันคล้ายๆแต่ในชีวิตเราเองเนี่ยมันเหมือนกับเราเจอกับสิ่งปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยคล้ายๆเครียดพอหนูเข้าโรงพยาบาลปั๊บหนูก็จะดีขึ้นได้นอนว่างๆมากหนูจะออกแสดงว่ามันนอนไม่ได้เลยใช่ไหมอาการของเราที่เป็นประมาณนั้นมั้งคะ depressed เสร็จแล้วคนนี้ก็มาอีกเดินมารอบหนูโผล่มาอีกแล้วจะเอาชีวิตไปให้ได้แล้วก็ดึงอาจารย์เคยเห็นที่เขาวางอาหารที่โรงพยาบาลค่ะเป็นเด็กวางอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็ดึงมาเป็นโลงศพเขาบอกมือต้องอยู่อย่างนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วหนูก็หันไปปั๊บจากโลงศพนะเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองหนูก็นึกได้ว่าพ่อหนูอาจจะมาช่วยตรงที่ว่าที่หนูไปถวายเพิ่งไปถวายก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนเข้าโรงพยาบาลครบ16ปีของคุณพ่อหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าพ่อช่วยหนูไว้แล้วหนูมีความสัมผัสได้แต่ละอย่างว่าเวลาเราขับรถคนเดียวเสียใจหรืออะไรก็ตามหนูจะร้องไห้คนเดียวหนูจะบ่นให้พ่อฟังเพราะในความรู้สึกเราเนี่ยตอนที่หนูเล่นหนังตั้งแต่เด็กพ่อก็จะขับรถให้ตลอดจนกระทั่งมีแฟนมีอะไรแก่จนป่านนี้ก็ขับรถคนเดียวขับรถคนเดียวเสร็จแล้วก็ยังนึกถึงพ่อเมียเลยก็จะระบายพ่อจ๋าหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนั่งร้องไห้คนเดียวเสร็จเช็ดก็โอเคหายเครียดทีนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราเล่ากับเขาได้ยังไงอ่ะเขาไปเองค่ะเหรอคะเขาขนของขนอะไรของเขาคือแต่ละอย่างเนี่ยทำแบบฉันออกจากบ้านไปเลยนะไปเลยนะอัมพาเราถามอะไรเธอตรงๆอย่างเดียวไหมเราว่าเธอคงตอบเราได้ได้ค่ะเรารู้ว่าเธอก็ผ่านการมีครอบครัวมีลูกมีสามีเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรเธอก็มีประสบการณ์มาหมดค่ะเธอเปลี่ยนรสนิยมไปชอบกับเขาคบกับทอมคนนั้นเพราะเรื่องเซ็กซ์เหรออาจารย์ว่าแต่ละฟังก่อนนะคะยายแลฟังก่อนนะคะอย่ามองยายแลผิดค่ะเข้าใจค่ะตอนที่มีแฟนผู้ชายหนูเหมือนหนูซื้อลอตเตอรี่สัมผัสทุกอย่างเรารู้ชีวิตทุกอย่างนี่คือเพศหญิงเพศชายเข้าใจค่ะเจ็บปวดร้อนหนาวเขาจะไม่เหมือนผู้หญิงเหมือนหนู
เข้าใจเขาจะไม่รู้ว่าหนูตอนนี้หนูกำลังมีภาวะไม่เข้าใจผู้หญิงที่แท้จริงถูกต้องค่ะประมาณนั้นเราก็จะยกเว้นแล้วหนูเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกแล้วลอตเตอรี่หนูถูกขโมยด้วยผู้ชายดีหมดแต่ 100% อาจจะมีสัก 5% เผอิญหนูไปเจอใน 5% นั้นเหมือนกันกับผู้ทอมที่หนูเจอที่หนูเจอแล้วมีเกิดตรงนี้ใช่ไม่ใช่ว่าหนูเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรหนูคิดว่าหนูกับคนคนนี้เข้าใจกันแล้วนะแต่ในความรู้สึกของหนูผู้ทอมคนนี้เขาไม่หยุดในชีวิตเขาต้องมีในเวลาเดียวกันสี่ห้าคนสี่ห้าคนสี่ห้าคนและสุดท้ายหนูเจอสายสายแบบนี้เล่นแล้วคนที่เขาเอาไปเนี่ยสอนให้หนูปั้นหุ่นปั้นอะไรอีกเพราะฉะนั้นหนูถึงคิดว่าอ๋อในการปั้นหุ่นปั้นอะไรของเขาเนี่ยเขาคงทำลายทำไมเล่นของอย่างนี้ด้วยอ่ะเธอคบกับเขากี่ปีทอมคนนี้3 4ปีอุ๊ยนานมากนะกลัวที่หนูออกคนอวดผีแล้วก็จบกันไปเลยโอ้ค่ะมันเป็นอะไรที่อยู่สยดสยองกับชีวิตมากเลยคบคนทำไมเธอไม่พิจารณาอะไรให้ถ่องแท้พิจารณาแล้วค่ะแต่คนบุคคลที่3ที่เข้ามาเสียบหนูลืมพิจารณาเขาเข้ามาแบบแปลกๆเราไม่รู้ไงคะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยมองคนในแง่ดีอาจารย์ขาเราไปเที่ยวด้วยกันนะอะไรอย่างงี้เออคนอย่างนี้เราไว้ใจกันได้แต่หนูไม่รู้ว่าข้างหลังเขาคิดอะไรกับเราหนูอ่านใจเขาไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเรามองคนในแง่ดีบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราอัมพาเธอเป็นคนคบคนง่ายและเชื่อคนง่ายไปหรือเปล่าอาจจะเป็นข้อนั้นแต่ตอนนี้หนูไม่แล้วค่ะรู้แล้วว่าตัวเองคบคนมีจุดหนึ่งจุดสนิทใกล้ชิดคงไม่ต้องแล้วชีวิตฉันอยู่ได้กับลูกฉันมีความรู้สึกว่าเออยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งคุยกันถึงอีเรื่องพันอย่างนี้คนเขาจะมองว่าเธอเอออีนี่งมงายหรือเปล่าฉันถามเธอตรงๆเธออย่าโกรธนะไม่โกรธค่ะอาจารย์ค่ะถ้าชีวิตอาจารย์โดนอาจารย์ก็จะรู้เหมือนกันว่าจะไปโดนทำไมระยะจะบ้าแล้วเหรออาจารย์ก็ต้องสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าแล้วทำไมเธอเกิดมาทำไมจะต้องสัมผัสกับอีเรื่องแบบนี้สักสองหนสามหนเธอเป็นคนมีดวงมีเส้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผีสางอยู่เรื่อยเลยในความรู้สึกตัวเองจะเหมือนกับตัวเองเตือนตัวเองนะเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะถ้าวันนี้หัวร้อนมากมากรู้แล้วต้องถูกต้องค่ะถ้าวันนี้หนูหัวร้อนมากถ่ายละครกีดก้าสนุกหนูรู้เลยว่าเข้าบ้านต้องร้องไห้ไว้หนึ่งจะมีโทรศัพท์เข้ามาสองจะมีอะไรเข้ามาทำให้หนูจิตใจวุ่นวายแล้วแต่ถ้าวันนี้ชีวิตราบรื่นสนุกธรรมดาใช่ไหมคะไม่มีอะไรมากมายแฮปปี้ตลอดเหรอแต่ถ้าวันไหนหนูดีใจมากๆวันนั้นน่ะตกเย็นหนูจะต้องมีเรื่องร้องไห้อุ๊ยตายงั้นเธอก็อย่าหัวเราะมากนะคะมารายการเธอก็พูดซอฟๆละกันโอเคค่ะอาจารย์หรือไม่หนูทำอย่างงี้พอเวลามีพอจะหัวเราะมากๆนี่แน่หนูเจ็บตัวแล้วอ๋อเหมือนฟาดเคราะห์แสดงว่าเธอจะเล่นหนังเล่นละครจะออกจากบ้านเธอก็ต้องคิดใช่ไหมว่าสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านกี่โมงเอาขาไหนออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกินไปจ้าหนูก็แค่ออกจากบ้านสาธุสารภูมิห้องพระก่อนห้องพระเขาจะอยู่หัวห้องพระเสร็จมาถึงที่ศาลเสร็จหนูขึ้นรถก็ไม่ย่านางแค่นี้หนูก็ไปได้แหละจะขับรถเองไหมคะขับรถเองค่ะโอ้ก็ดูแลตัวเองทุกสิ่งอันเลยเดี๋ยวนี้ไม่อยากหาใครมาขับรถแล้วหรอคะก็ยังอยากหาคนขับรถแต่กลัวค่ะเพื่อนชายก็ไม่ได้ค่ะผู้ทอมก็ไม่เอาค่ะแย่เลยนะคะแย่เลยเกิดมาเกิดหนูหลับแล้วไปไหนใช่ไหมคะรถคว่ำรถไว้ใจไม่ได้หนูก็เลยไม่แล้วขับเองดีกว่าดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด